ความรู้สึกแรกที่เราเห็นหลังจากใช้ไปคืนแรกเลยคือผิวหน้าดูใสขึ้นนะคะดูเด้งขึ้นสาวๆทุกคนอยู่กับไมมิโกะนะคะกลับมากันอีกแล้วนะคะกับสกินแคร์เกี่ยวกับสิวที่ไม้ใช้อยู่ช่วงนี้นะคะช่วงนี้ไม้มีสิวขึ้นค่อนข้างเยอะไม้ก็รักษาด้วยวิธีของไม้นะคะแต่มันก็จะทิ้งพวกรอยดำรอยแดงอะไรไว้เยอะเนอะซึ่งไอเทมลดรอยดำรอยแดงของไม้เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเดิมๆแล้วไม้ก็เลยลองหาสกินแคร์ตัวใหม่ๆมาลองใช้นะคะซึ่งไม้ไปเจอกับแบรนด์คนไทยแบรนด์หนึ่งก็คือดร.พงศ์ค่ะทุกคนพูดชื่อแล้วนะบางคนอาจจะรู้จักแล้วก็เฮ้ยแกฉันใช้มานานแล้วนะทำไมแกเพิ่งใช้ใช่ค่ะไม้เพิ่งรู้จักกับแบรนด์นี้นะจะเป็น2ตัวนี้เลยนะคะทุกคนที่ไม้ใช้ไปทั้งหมดลองใช้ไปทั้งหมด7วันแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นตัวโทนเนอร์นะคะส่วนตัวนี้จะเป็นตัวเซรั่มที่เขาเพิ่งออกใหม่เลยเป็นเซรั่มผิวขาวเนาะปรับสภาพผิวให้กระจ่างใสขึ้นเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันนะคะแต่เราจะให้ดูสภาพผิวหน้าก่อนที่ไม้จะใช้น้อง2คนนี้นะไม่มีปัญหาเรื่องรอยสิวนะคะทุกคนถ้าเปรียบเทียบนะในระหว่างวันแรกจนถึงวันที่7เนี่ยจะเห็นได้ว่าพวกรอยอะไรพวกนี้มันจางลงจริงเนาะมันจะค่อยๆจางลงนะคะแต่ว่าไอ้ความรู้สึกแรกที่เราเห็นหลังจากใช้ไปคืนแรกเลยคือผิวหน้าดูใสขึ้นนะคะดูเด้งขึ้นอ่ะอันนี้คือเรื่องจริงนะหน้ามันจะดูใสๆแล้วก็ดูเรียบเนียนกระชับมากขึ้นไม้ใช้ทั้ง2ตัวนี้นะคะคู่กันเลยนะในระหว่าง7วันเราก็จะมาดูกันนะคะว่าทั้ง2ตัวนี้มีส่วนผสมหลักๆคืออะไรบ้างแล้วมันเป็นตัวช่วยในเรื่องของอะไรบ้างนะจ๊ะเริ่มกันที่ตัวโทนเนอร์เลยอันนี้กรี๊ดมากเพราะส่วนตัวบางคนที่ชอบใช้โทนเนอร์อยู่แล้วนะคะแล้วก็ส่วนมากโทนเนอร์ที่ไม้ลองใช้อะค่อนข้างจะเวิร์กเกือบทุกตัวนะอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวนึงนะคะที่เวิร์กตัวนี้นะคะคือดร.พงศ์ Acne Clear Glowing Toner นะคะเป็นโทนเนอร์ที่ใช้ในสเต็ปหลังจากที่เราออกมาจากห้องน้ำแล้วนะคะอาบน้ำเสร็จอะไรเงี้ยแล้วก็จะเช็ดตัวเนี้ยก่อนลงสกินแคร์เป็นโทนเนอร์ที่เหมาะกับคนที่เป็นสิวนะคะมีผิวแพ้ง่ายตัวเนี้ยจะมีสารสกัดจากซิงค์ PCA นะคะแล้วก็ซาลิกแอซิดนะคะหรือ BHA นั่นเองแล้วก็มีส่วนผสมของTree tree oilนะคะซึ่งจะช่วยลดการอุดตันของผิวนะคะทำให้ใบหน้าของเราเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นนะคะนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมจากหน้าไม้คำคำมันถึงดูกระจ่างใสขึ้นนอกจากจะช่วยเรื่องทำให้ผิวกระจ่างใสขึ้นแล้วเนี่ยก็ยังจะช่วยลดพวกรอยดำรอยแดงนะคะให้มันค่อยๆจางลงสำหรับคนที่แพ้น้ำหอมนะคะตัวนี้ไม่ใส่น้ำหอมนะคะแล้วก็ไม่มีสเตียรอยใส่มาในนี้เนื้อของโทนเนอร์ตัวนี้นะคะก็จะเหมือนโทนเนอร์ทั่วไปเลยนะเป็นน้ำใสๆเหมือนน้ำเปล่านะคะแล้วก็ให้ความรู้สึกเย็นนิดๆนะรู้สึกสบายผิวนะคะแต่จากที่ลองใช้โทนเนอร์ตัวนี้คือไม้เปิดใช้โทนเนอร์ตัวนี้ก่อนที่จะใช้คู่กับเซรั่มนะคะเพราะว่าเวลาไม้จะลองอะไรไม้ต้องลองทีละตัวนะคะคือถ้าเราแพ้ตัวไหนตัวใดตัวหนึ่งมาเราก็จะแบบส่งคืนอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่เหมาะกับผิวเรานะคะปรากฏว่าโอเคมันใช้คู่กันได้แล้วเราก็เปิดโทนเนอร์มาลองก่อนปรากฏว่ามันไม่แพ้ใช้แล้วไม่มีสิวเพิ่มขึ้นสิวไม่เหิ่งเช็ดหน้าสะอาดมากให้ความรู้สึกสบายผิวเวลาเช็ดไปเนี่ยจะไม่ทิ้งความเหนียวอะไรไว้ที่ผิวเลยนะก็คือเช็ดไปก็จบกันนะคะมันก็จะแบบว่าซึมเข้าสู่ผิวไปเลยรู้สึกช่วยควบคุมความมันด้วยนะคะเหมาะกับคนที่มีผิวมันเนาะผิวแห้งก็ใช้ได้นะคะเพราะว่ามันเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยนะคะตัวนี้สามารถใช้กันได้หมดเลยนะทุกสภาพผิวไม่ว่าจะเป็นซิลผิวธรรมดาอะไรต่างๆนะรู้สึกราคาจะอยู่ประมาณ200กว่าบาทนะคะ299ประมาณนั้นนะคะถ้าจำไม่ผิดตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นโทนเนอร์ที่จะไปอยู่ในกลุ่มสกินแคร์นะคะที่มาจะทดลองใช้ให้หมดนะเพราะว่าใช้แล้วไม่แพ้นะไม้ขอลองใช้ให้มันหมดขวดนี้ก่อนถ้ามันว่าไงเดี๋ยวเราก็จัดแน่นอนค่ะตัวต่อมานี่คือเป็นตัวใหม่ของเขาเลยแล้วไม้ก็แบบชอบมากๆนะคะทั้งเนื้อทั้งแบบสูตรอะไรของเขาคือทำมาแบบปังมากๆแล้วก็ใช้พวกลดรอยสิวอะไรต่างๆใช่ไหมแต่พอถึงจุดหนึ่งอ่ะมันก็แบบนิ่งๆไปแล้วทุกคนสกินแคร์มันก็ต้องคอยเปลี่ยนนะคะแม้แต่ตัวลดรอยอะไรเงี้ยบางทีมันก็แบบชินชากับสกินแคร์หรือพวกลดรอยสิวอะไรพวกนั้นไปแล้วก็ต้องหาตัวใหม่ๆมาลองค่ะจนได้มาเจอกับดร.พงศ์เนี่ยก็เป็นตัวใหม่ที่ไม่ได้รอรู้สึกว่าเออปลื้มมากๆรอยสิวจางลงจริงนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะทุกคนตัวนี้นะคะคือดร.พงศ์ 28 Whitening Bronze Serum นะคะเป็นเซรั่มที่ช่วยในเรื่องของการลดจุดด่างดำโดยเฉพาะทางเลยนะสามารถทาได้ทั่วทั้งหน้านะคะตัวเนี้ยไม้เอามาทาทั่วทั้งหน้าเลยเพราะว่าช่วงที่ผ่านมารู้สึกว่าผิวมันหน้าหมองอะหน้าไม่ได้คล้ำนะเพราะหน้าไม่โดนแดดแต่รู้สึกว่าเออเราใช้แต่สกินแคร์รักษาสิวไงแล้วไอตัวรักษาสิวมันก็ไม่ได้ช่วยในเรื่องของทำให้ผิวมันไบรท์เทนนิ่งขึ้นอะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของภาพรวมของผิวนะคะให้มันดูจากคล้ำๆดูกระจ่างใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินะจ๊ะไม่ใช่แบบทาวันนี้พรุ่งนี้ขาวกระจ่างใสเลยไม่นะมันก็ต้องใช้ระยะเวลาประมาณอย่างที่ไม่เห็นของประมาณ7วันนะคะรู้สึกผิวมันกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ดูใสๆขึ้นด้วยนะคะด้วยความที่เขาใส่ส่วนผสมที่เขาบอกว่าเป็นตัวหลักของตัวนี้เลยเนี่ยคือไวท์เทนนิ่งโรนนั่นเองนะคะที่มันจะนำพาวิตซีนค่ะแล้วก็อะบูตินเนี่ยเข้าไปใน
ในเซลล์ผิวมันก็จะเข้าไปแก้ปัญหาผิวหมองคล้ำนะคะทำให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสขึ้นได้อย่างตรงจุดแล้วก็จะมีมอยเจอไรเซอร์นะคะที่เป็นตัวช่วยเสริมชั้นผิวนะคะแล้วก็ช่วยลดการสูญเสียน้ำออกไปจากผิวนั่นเองทำให้ผิวเนี่ยอุ้มน้ำได้ดีแล้วก็มีความชุ่มชื้นไม่แห้งแล้วก็จะมีส่วนผสมของไนซินามายด์ใส่มาถึง 5% นะคะซึ่งเป็นส่วนผสมที่คนกรีกการ์ดกันมากนะมันจะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระลดริ้วรอยลดรอยแดงแล้วก็การระคายเคืองผิวมันก็จะช่วยในเรื่องของการกระชับรูขุมขนและลดความมันนะคะแล้วก็จะมีตัวเอฟเฟอเรียนซ์นะคะหรือ AHA และ BHA มันก็ช่วยในเรื่องของการปลอบประโลมผิวนะคะลดการอักเสบของผิวนะมันจะช่วยป้องกันการแพ้คันตามผิวหนังได้นะคะใครที่มีอาการแสบคันรู้สึกว่ายุบยิบหน้าอะไรเงี้ยก็ลองใช้ดูนะเพราะตัวนี้มันมีส่วนผสมที่ช่วยแล้วก็จะมีส่วนผสมของวิตซีนะคะแน่นอนว่าเขาต้องใส่มานะคะมันจะช่วยในการยับยั้งเอนไซม์ของเม็ดสีนะคะทำให้ผิวเราเนี่ยกระจ่างใสขึ้นลดจุดด่างดำนะคะฝ้ากระนะคะแล้วก็ช่วยสร้างเซลล์ผิวใหม่เนี่ยให้มันกระจ่างใสขึ้นด้วยนะแล้วก็จะมีตัวอะบูตินนะคะใส่มาในนี้เนาะซึ่งมันจะช่วยเข้าไปยับยั้งการเกิดของเม็ดสีเมลานินให้มันแบบผลิตออกมาน้อยลงช่วยให้รอยดำเนี่ยจางหายลงไปนะคะผิวเนียนและดูกระจ่างใสขึ้นไม่ต้องกลัวแพ้นะคะตัวเนี้ยคือเขาไร้สารให้การระคายเคืองนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมสีแอลกอฮอล์หรือพาราเบนนะคะก็จะไม่ได้ใส่มาในนี้นี่ก็จะเป็นส่วนผสมหลักๆของเขานะคะซึ่งเป็นอะไรที่แบบสาวๆกรีดร้องกันมานะคะเพราะว่าเขาใส่ผสมมาดีมากๆเลยนะไมค์ก็ไม่พลาดที่จะลองแน่นอนนะคะปรากฏว่ามันเห็นผลดีจริงๆเนาะแล้วก็ตัวเนี้ยนะคะเขาก็เคลมในเรื่องของทำให้ผิวดูกระจ่างใสนะคะภายใน28วันส่วนตัวไมค์รู้สึกเห็นผลแบบเล็กๆนะคะตั้งแต่ใช้คืนแรกเลยคือหน้ามันดูใสขึ้นก่อนแต่ว่าโดยรวมคือหน้ายังไม่ได้กระจ่างใสขึ้นอะไรอย่างนี้นะแต่พอใช้มา7วันนะรู้สึกว่าหน้ามันขาวขึ้นนิดหนึ่งนะคะยังใช้ไม่ถึง28วันเราใช้ต่อแน่นอนนะคะก็ใช้คู่กับตัวนี้นะคะหรือว่าสลับใช้ร่วมกับสกินแคร์อื่นๆของไมค์เนื้อของเซรั่มตัวนี้นะคะก็จะมีความยืดๆนิดนึงอาจจะไม่ได้แบบใสๆจนเป็นน้ำเลยนะจะมีความยืดนิดนึงนะคะไม่ได้ทิ้งความมันอะไรไว้ที่ผิวหลังจากทามันจะซึมเข้าสู่ผิวเลยนะคะซึ่งเป็นฟีลลิ่งที่ดีมากกลิ่นหอมแบบครีมๆตัวนี้ราคาอยู่ประมาณ300กว่าบาทนะคะทุกคนสามารถหาซื้อใน Shopee ได้เลยนะทั้ง2ตัวเดี๋ยวมาจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างให้นะคะวิธีการใช้น้องเซรั่มคนนี้นะคะทุกคนก็คือบีบออกมาแล้วก็เอามาไว้ที่มือตรงนี้ก่อนเนาะอย่าเพิ่งเอาไปหยอกที่หน้านะคะเพราะว่ามันจะไปติดพวกครีมที่เราทาก่อนหน้านั้นนะแล้วมันก็จะไปตกตะกอนในครีมเรามันก็อาจจะเปลี่ยนสภาพของครีมเราไปได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องบีบเนื้อของเขามาวอร์มที่มือก่อนแล้วเราก็ค่อยปาดไปที่หน้านะคะเพื่อเป็นการรักษาคุณภาพของครีมในขวดนะจ๊ะมันก็จะสรุปเลยนะคะหลังจากที่ไม้ลองใช้ตัวนี้มา7วันนะคะรู้สึกว่าผิวหน้าโดยรวมเนี่ยมันกระจ่างใสขึ้นนะคะรู้สึกหน้ามันดูแบบจะเรียกว่าขาวได้ไหมมันดูแบบไบรท์ขึ้นอ่ะ1เฉดเลยนะคะหน้ามันดูผ่องใสมากขึ้นนะคะแฟนยังทักเลยอันนี้คือเรื่องจริงนะคือแฟนทักว่าทำไมหน้าใสขึ้นอะไรเงี้ยคือแบบนี่จ้ะดร.พงษ์ทำให้หน้าใสขึ้นจริงๆนะคะไม่ได้มั่วนะอยากให้ทุกคนได้ไปลองจริงนะก็คือคลิปเนี้ยไม้มาอัปเดตสกินแคร์ที่ไม้ลองอยู่ช่วงนี้แหละค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นตัวใหม่ๆที่ไม้ลองนะคะรีบมาทำคลิปรีวิวเพื่อนๆดูก่อนเลยนะคะเผื่อแบบใครอยากลองอะไรตัวใหม่ๆเหมือนกันผลลัพธ์ที่ได้นะคะมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคลแล้วบางคนอาจจะใช้แล้วไม่ดีบางคนอาจจะใช้แล้วดีมากอะไรเงี้ยส่วนตัวไม้ใช้แล้วดีนะคะทุกคนก็รู้สึกว่าตัวเองแบบใช้อะไรก็ดีหมดเลยใช่กับทุกคนก็ไม่รู้ทำไมเนอะเพราะว่าหน้าเราแข็งแรงมากขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเลือกสกินแคร์มาใช้ที่หน้าเรานะคะเราก็ต้องดูนิดหนึ่งนะมันจะได้เป็นผลดีกับผิวเราผิวเราจะได้แข็งแรงมากขึ้นค่ะดูและศึกษาให้ดีนะคะพวกสกินแคร์อะไรเนี่ยเลือกแล้วก็ดูรีวิวหลายๆคนนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อนะเวลาจะซื้อสกินแคร์ก็เป็นอะไรที่สำคัญมากๆนะคะก็มาประมาณนี้นะคะทุกคนก็มาอัปเดตให้ทุกคนฟังค่ะว่าช่วงนี้ลองสกินแคร์ในเรื่องของรอยสิวในตัวไหนอยู่นะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่หาข้อมูลเกี่ยวกับสกินแคร์สองตัวนี้อยู่นะคะจากแบรนด์ดร.พงษ์เนาะซึ่งเป็นแบรนด์ที่ใหม่มากสำหรับเรานะคะไม่รู้เขาออกมานานแค่ไหนมากคือใหม่มากสำหรับไม้เลยนะคะแล้วปรากฏว่ามันดีจริงๆก็เลยแบบชอบเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะคะที่อยากจะให้ทุกคนลองนะฮะวันนี้นะคะมันก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย하늘이 파란색인 요요 너에게서